42ถังน้ำทรงลูกบาศก์จุน้ำ 1,000 ลิตรถ้าใส่น้ำไว้ในถัง1ใน3ลูกบาศก์เมตรระดับน้ำจะอยู่ต่ำกว่าปากถังกี่เมตรข้อ1 1เมตรข้อ2 2ใน3เมตรข้อ3 1ใน3เมตรและข้อ4 2ใน300เมตรทีนี้มาดูก่อนว่าโจทย์ข้อนี้เขาต้องการถามว่าเฮ้ยถังมันบรรจุได้ 1,000 ลิตรถูกไหมแต่ว่าถ้าเราใส่น้ำลงไปแค่1ใน3ลูกบาศก์เมตรน้องก็จะเห็นว่าเฮ้ยอันนึงมันเป็นลิตรอันนึงเป็นลูกบาศก์เมตรถูกไหมการที่น้องจะทำโจทย์ข้อนี้ได้น้องต้องหาความสัมพันธ์ของลิตรกับลูกบาศก์เมตรพี่ก็จะบอกว่า1ลิตรมีค่าเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรถูกไหมแต่1ลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เมตรอ่ะเป็นเมตรกำลัง3แล้วกันมีค่าเท่ากับ 1,000 ลิตรถูกไหมน้องก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อ1ลิตรเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 1,000 ลิตรน้องก็ต้องรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมัน 1,000 ลิตรกับ1ใน3ลูกบาศก์เมตรน้องก็จะได้ว่าไอ้ถังน้ำที่จริงๆแล้วมันเขียนว่าบรรจุ 1,000 ลิตรเนี่ยมันก็คือบรรจุเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรนั่นเองถูกปะแล้วถ้าน้องนึกภาพถังเดี๋ยวพี่วาดภาพถังน้องจะได้นึกภาพตามได้อย่างนี้ถูกไหมพี่วาดถังขึ้นมาถังนึงเขาบอกว่าเป็นถังทรงลูกบาศก์ทรงลูกบาศก์หมายความว่าไงแปลว่าด้านทุกด้านต้องเท่ากันถูกไหมเขาบอกแล้วว่าเฮ้ยทั้งหมดเนี้ยมันบรรจุทั้งหมด1ลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นแต่ละด้านก็ต้องยาว1เมตร1เมตร1เมตรถูกปะอันนี้คือสิ่งที่น้องได้แล้วก็จะได้คำตอบของข้อนี้เลยน้องต้องรู้แค่ว่าเฮ้ยไอ้ 1,000 ลิตรเนี่ยมันคือ1ลูกบาศก์เมตรแล้วถังลูกบาศก์เนี่ยมันก็ยาวเท่ากันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาใส่น้ำไว้สูง1ใน3ของลูกบาศก์เมตรเราก็รู้ว่าอ๋อน้ำมันอยู่แค่นี้แหละแต่สิ่งที่เขาต้องการถามเขาไม่ได้ถามว่าเฮ้ยน้ำมันสูงเท่าไหร่แต่เขาต้องการถามจากปากถังตรงเนี้ยจนถึงระดับน้ำเนี่ยสูงเท่าไหร่ก็ถ้าทั้งหมดนี้สูง1น้ำมันไปแล้ว1ใน3แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเหลือ2ใน3ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อ2นั่นเองสรุปโจทย์ข้อนี้เขาถามน้องเขาเน้นเรื่อง1การแปลหน่วยถูกปะตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็สองน้องต้องจินตนาการภาพให้ได้ว่าเฮ้ยถ้ามันถัง1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันก็ต้องยาวทุกด้านเท่ากัน1เมตรถ้ามันใส่ลงไป1ใน3ลูกบาศก์เมตรแล้วอ่ะถ้ามันกว้างคูณยาวมันก็เป็น1ถูกไหมเป็นพื้นที่เฮ้ยน้องไม่มีใครใส่น้ำครึ่งถังแบบแนวตั้งนะมันก็ต้องแนวนอนเต็มอยู่แล้วแค่ความสูงไม่เต็มถูกไหมใส่ไป1ใน3ก็แสดงว่าเฮ้ยน้ำมันสูงอยู่1ใน3แล้วนะอีก2ใน3ก็คือระยะจากข้างบนลงมาถึงระยะน้ำอยู่หรือว่าระยะที่มันไม่เต็มนั่นเองก็เลยตอบข้อ2 2ใน3เมตรค่ะ